แล้วอีกจุดหนึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปก็คือที่ร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้ำจากลำน้ำชีและน้ำยังที่ไหลผ่านอำเภอศิลปูมยังมีปริมาณมากค่ะทางชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดยอมรับนะคะว่าการระบายน้ำทำได้ช้าตอนนี้หนึ่งประเด็นที่เขาจะต้องเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านก็คือเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกใหม่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเวลาเพราะถ้าเจอแบบนี้แล้วต้องระบายน้ำในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรเสียหายหมดแน่นอนนะคะไปดูกันนะคะสำหรับการระบายน้ำในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะคุณเสกสมแจ้งจิตลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับทางคุณจิรศักดิ์มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอธิบายให้เห็นถึงเส้นทางการไหลของลำน้ำยังในจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและก็การเร่งระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนต่างๆด้วยไปฟังการอธิบายบางช่วงบางตอนจากทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดค่ะซึ่งลำน้ำสาขาเหล่านี้เราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคอยเก็บน้ำไว้แต่เนื่องจากสภาพของลำน้ำยางในค่อนข้างจะลาดชันนะครับแล้วตัวลำน้ำยางเองก็เลยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่จะเก็บน้ำไว้โดยตัวหลักของลำน้ำยางไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำจะหลากลงในพื้นที่ด้านล่างจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าพูดถึงสภาพลำน้ำยางหลักๆที่มันมีปัญหาอยู่ณปัจจุบันในพื้นที่ร้อยเอ็ดมันเป็นยังไงครับครับก็คงต้องมาดูแผนนี้นะครับสำหรับลำน้ำยางในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือจะไหลลงด้านล่างอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วมีประกอบกับว่ามีไหลจุดที่ไหลลงน้ำชีเนี่ยจะมีความลาดชันน้อยนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำข้างบนจะไหลลงมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยจะมากระจุกตัวอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำยังซึ่งจะไหลลงแม่น้ำชีที่บริเวณอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับแก้มลิงธรรมชาติที่จะรับน้ำจะเห็นได้ว่ามีกุดแก่งรับน้ำเดิมมากมายนะครับเป็นแก้มลิงอยู่เป็นพื้นที่ที่จะท่วมทุกปีเรียกว่าท่วมซ้ำซากทุกปีครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับสองลำน้ำที่จะลงแม่น้ำชีสถานการณ์ปัจจุบันนะครับลำน้ำยังที่บริเวณอำเภอเสรภูมิเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ 20,000 ไร่นะครับ 20,000 ไร่ที่ท่วมอยู่เราก็ทำการเร่งระบายเพื่อที่จะลงแม่น้ำชีให้เร็วที่สุดเนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิดฝนตกที่กาฬสินธุ์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไหลลงลำปาวนะครับที่อ่างเก็บน้ำลำปาวซึ่งอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไหลมาลงแม่น้ำยังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลำปาวก็เริ่มจะต้องทำการเพิ่มการระบายลงมาจะทำให้น้ำชีเนี่ยสูงขึ้นจะทำให้การระบายน้ำลำบากเพราะนั้นเราต้องเร่งการระบายให้เร็วที่สุดประมาณ1สัปดาห์นี้เราต้องเร่งทำการระบายน้ำจากลำยางที่ท่วมขังอยู่ให้ออกน้ำชีให้เร็วที่สุดวิธีการเร่งระบายเราดำเนินการในลักษณะไหนบ้างก็มีทั้งการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำชีนะครับที่ฝายธาตุน้อยนะครับด้านล่างแล้วก็ทำการขุดเปิดช่องการระบายเพื่อที่การระบายได้เร็วที่สุดรวมทั้งป้องกันพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็คาดว่าภายใน 3-4 วันนะครับวันที่5หรือวันที่6นี้สถานการณ์ก็จะคลี่คลายสู่สภาวะปกติคือน้ำจะไม่ล้นฝั่งปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่ประมาณ650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในขณะที่ลำน้ำรับได้เพียง220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่อำเภอเสรภูมินะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ดบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคือจะต้องหารือกับผู้นำชุมชนแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนห้วงเวลาการเพาะปลูกเพราะว่าสภาพพื้นที่อำเภอโพนทองและอำเภอเสรภูมิเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นที่รวมน้ำจากลำน้ำยังด้วยถ้าหากปล่อยให้มีการเพาะปลูกในห้วงเวลาเดิมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายคาดว่าปีการเพาะปลูกหน้าจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาให้ได้ตอนนี้อีกหนึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะก็คือเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจพื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำและได้รับผลกระทบก็คงได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าเรื่องของการเพาะปลูกที่ผ่านมาเพาะปลูกแบบนี้มาทุกปีแต่ปีนี้ปรากฏว่าน้ำมามากฝนมาเร็วกว่าปกติก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกไปแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า
ท่าที่ดูเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขาเข้าไปสำรวจแล้วพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างตอนนี้จะต้องจัดทำเป็นรายละเอียดและเตรียมที่จะมีการเบิกจ่ายเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น